สวัสดีน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่3เนาะอันนี้ก็เป็นคลิปที่3นะครับสำหรับบทNetwork System นะครับแล้วก็มาถึงหัวข้อหลักหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็คือระบบประสาทในสัตว์นั่นเองนะครับจริงๆมีหัวข้อหนึ่งด้วยก็คือเรื่องของ Sensory Organ นะครับก็คืออวัยวะรับสัมผัสนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอย่างแรกเลยก็คือว่า Network System Organization in Animals นะครับก็คือการเขาเรียกอะไรการจัดระบบหรือระเบียบนะครับของระบบประสาทนี่ก็คือลักษณะของระบบประสาทนะครับในสัตว์นั่นเองนะครับอันนี้ไม่รวมมนุษย์นะเดี๋ยวมนุษย์เราจะแยกไปอีกข้อหนึ่งนะครับพี่ก็จะเอามาเฉพาะอันที่แบบหลักๆเด่นๆละกันนะครับอ่ะอันแรกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นสัตว์พวกแรกที่เริ่มมีระบบประสาทที่แท้จริงนะครับอันนี้ก็คือพวกไนดาเรียนั่นเองนะครับพวกไนดาเรียนนะครับก็คือพวกไฮดราพวกอะไรต่างๆนะครับเป็นพวกแรกที่มีระบบประสาทที่แท้จริงนะครับเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มแรกที่มีเนื้อเยื่ออย่างแท้จริงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการทําหน้าที่ของเนื้อเยื่อกลายไปเป็นอวัยวะนั่นเองนะครับก็จะเริ่มมีระบบประสาทนะครับอย่างในไฮดราเนี่ยที่ยกตัวอย่างก็คือเป็นเนิร์ฟเน็ตเนาะอย่างที่พี่ได้พูดไปเรื่องของ Ureptical Synapse ถูกไหมครับนะก็คือไฮก็พบในพวกไฮดรานั่นเองนะครับก็เป็นพวกแรกที่มีระบบประสาทที่แท้จริงนะครับถัดมาแพตติเฮลเมนทิสนะครับก็คือพวกหนอนตัวแบนถูกไหมฮะแพตตี้ก็แปลว่าแบนนะครับเฮลเมนทิสก็แปลว่าหนอนนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนไฟนอลนะครับเรื่องอาณาจักรของสิ่งมีชีวิตนะครับจะมีระบบประสาทแบบใดนะครับเราก็จะเห็นว่าไอตัวพาราเนเรียเนี่ยที่เป็นโมเดลในการศึกษาของพวกแพตตี้เฮลเมนทิสเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทอยู่ทั้งหมด2แบบถูกไหมฮะที่เป็นเนิร์ฟคอร์ดที่เป็นแนวตั้งนะแล้วก็เป็นทรานส์เวิร์สเนิร์ฟนะครับที่เป็นแนวนอนนะครับแนวขวางเนาะเราก็เห็นว่าลักษณะมันจะมีคล้ายๆขั้นบันไดไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในพวกแพตติเฮลเมนทิสเนี่ยก็เลยมีชื่อระบบประสาทแบบจำเพาะของมันนะครับก็คือแบบเป็น ladder type นะครับladder type patho นะครับ network system นั่นเองนะครับก็คือระบบประสาทแบบขั้นบันไดนั่นเองนะครับต่อไปนะครับในดาวทะเลนะครับนั้นใน sea star นะครับ the starfish เนี่ยนะครับก็จะมีตัวของ nerve ring เนาะจากรูปนะครับและใช้เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมกับตัวของ radial nerve นั่นเองนะครับก็คือเป็นพบในเป็นระบบประสาทการจัดระบบประสาทที่พบในพวก sea star ครับนะนี่มี radial nerve แล้วก็มี nerve ring เนาะนะครับถัดมานะครับตั้งแต่จุดๆๆนะครับก็จะมีการรวมตัวของเซลล์ประสาทเนี่ยบริเวณหัวเรียกว่าอะไรนะครับเราก็จะเห็นว่าในการเรียงลำดับของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับนะมันจะมีสิ่งมีชีวิตกลุ่มนึงนะครับที่เริ่มมีหัวขึ้นมาถูกไหมนะครับก็คือกลุ่มของ petty helminthes นั่นเองเราเขียนแฟตเวิร์มแล้วกันนะยาวอ่ะที่เฮลเมนทิสอ่ะก็คือพวกหนอนตัวแบนนะฮะจะมีการรวมตัวกลางของเซลล์ประสาทบริเวณหัวนะครับเรียกว่าเซลล์ฟอลิเซชันนะเราก็จะเห็นว่าในพวกไนดาเรียนไนดาเรียนในพวกไนดาเรียเนี่ยนะหรือพวกไนดาเรียนเนี่ยนะครับจะไม่มีแยกเป็นหัวเนาะนะครับอันไหนคือส่วนหัวเงี้ยอย่างไฮดร้าเนี่ยก็จะไม่เห็นนะครับว่าไหนคือส่วนหัวแต่พอถ้าไปดูในพวกที่เป็นหนอนตัวแบนเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเกิดเป็นเริ่มเป็นเขาเรียกว่าเซลล์ประสาทเริ่มจะรวมตัวกันบริเวณหัวเป็นแยกเป็นส่วนหัวขึ้นมาเราก็เรียกว่าเซฟไลเซชันนะครับนะมาจากคำว่าซีฟอลที่แปลว่าหัวนะฮะโอเคนะถัดมานะครับอันสุดท้ายแล้วในพวกเวอร์ทิเบรตเนี่ยคือสันกระดูกสันหลังเนี่ยครับจะมีจุดๆมาแทนเวนทรัลเนิร์ฟคอร์ดนะครับก็คือdorsal hollow nerve cord นะครับก็คือเป็นเส้นประสาทนะครับเป็นเส้นประสาทนะครับที่เป็นด้านทางด้านหลังเนาะนะครับที่เป็นหลอดกลวงด้วยนะครับเป็น hollow nerve cord นะครับคือถ้าในสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับนะตั้งแต่พวกเนี่ย leash นะครับพวกปริงดูดเลือดเนี่ยนะครับตั้งแต่ annelid arthropod นี่ครับหรือว่า mollus ไอ้พวกเนี้ยครับจะมีเส้นประสาทเนี่ยหลักนะครับทางด้านท้องเป็น ventral nerve cord
นั่นเองนะครับแต่ว่าพอมาเป็นพวกที่เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วเนี่ยนะครับเส้นประสาทหลักเนี่ยครับจะกลายเป็นดอร์ซัลเนิร์ฟคอร์ดเองก็คือเปลี่ยนจากด้านท้องมาอยู่ทางด้านหลังเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นระบบประสาทหลักๆนะครับที่พบในสัตว์นั่นเองนะครับนะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูในมนุษย์กันนะครับว่าในระบบประสาทเนี่ยมนุษย์มีอะไรบ้างนะครับนะก็เป็นเรื่องของ structure and function นะครับของระบบประสาทของมนุษย์เนาะทีนี้อันนี้ก็เป็นรูปภาพรวมนะครับนะก็พูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะเราก็น่าจะจำได้ในหน้าแรกถูกไหมครับที่พี่สอนก็คือระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยก็จะมีสมองแล้วก็ไขสันหลังนะครับแล้วก็เรื่องของประสาทรอบนอกเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องแครเนียลเนิร์ฟเนาะเส้นประสาทสมองนะครับมีทั้งหมด12คู่สไปนัลเนิร์ฟนะครับนะเส้นประสาทไขสันหลังก็มีทั้งหมด31คู่นะครับนะแล้วก็แกงเกลียก็คือปมประสาทต่างๆที่ไม่ได้อยู่ใน CNS นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของ enteric plexusนะครับเรื่องของปมประสาทนะครับที่อยู่ในพวกทางเดินอาหารต่างๆนั่นเองนะครับที่เป็นออโตโนมิกเนื้อวัวซิสเต็มที่เป็นเอนเทอริกดิวิชันนั่นเองนะครับเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือพวกของเซนซอรี่รีเซปเตอร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเป็นเรื่องสุดท้ายนะนะเราไปดูกันนะครับเพอริเฟอรัลเนื้อวัวซิสเต็มนะครับระบบประสาทรอบนอกเนาะสิ่งที่พี่จะเอามาให้ดูก็คือเรื่องของคราเนียลเนิร์ฟนะครับก็คือเส้นประสาทสมองนะครับในมนุษย์เนี่ยมีทั้งหมด12คู่ด้วยกันนะครับแต่ที่บอกไปในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเนี่ยเราจะมีทั้งหมดแค่10คู่เท่านั้นนะครับแต่ละอันเนี่ยก็จะมีชื่อแล้วก็หน้าที่แตกต่างกันนะครับไม่จำเป็นถึงกับไปท่องจำนะครับนะก็ลองพี่เอามาให้ดูนะครับว่าโอเคแต่ละอันเนี่ยนะครับมันเป็นเซนซอรี่เป็นมอเตอร์หรือเป็นมิกซ์นะครับแล้วก็มีชื่ออะไรแล้วก็มีหน้าที่อะไรบ้างก็ลองไปทวนหรือลองไปอ่านดูนะครับแต่ไม่ต้องจำเป็นต้องท่องจำนะครับมันข้อสอบไม่ได้ออกลึกขนาดนั้นนะครับนะสำหรับน้องเอกชีวะอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องท่องนิดนึงนะครับเดี๋ยวในเทอมหน้าก็อาจจะต้องใช้นะครับในเทอมถัดไปนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เอามาให้ดูนะครับทั้ง12เส้นเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับส่วนสำคัญเรื่องของ DNS เนี่ยสิ่งที่พี่อยากให้ดูเลยก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับระบบประสาทที่เป็น somatic nervous system กับ autonomic nervous system นะครับนะในเรื่องของการควบคุมเนาะอย่างที่พี่บอกว่า somatic เนี่ยก็จะควบคุมเรื่องของ skeletal muscle ถูกไหม autonomic ก็ควบคุมเกี่ยวกับ cardiac muscle smooth muscle แล้วก็ gland ต่างๆนะครับมันก็จะมีโครงสร้างแล้วก็ระบบการควบคุมของมันอยู่นะครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่ามันมีโครงสร้างยังไงแล้วก็แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเราเริ่มไปที่ somatic nervous system นะครับ somatic nervous system เนี่ยก็จะเห็นว่า ระบบประสาทอันนี้นะครับมันมีมอเตอร์นิวรอนเนี่ยอันนี้ที่เอาให้ดูเนี่ยคือตรงมอเตอร์นิวรอนนะครับนะส่วนอื่นมันเหมือนกันนะครับแต่มันแตกต่างที่มอเตอร์นิวรอนก็เลยตัดตรงนี้มาให้ดูนะครับตัวของมอเตอร์นิวรอนเนี่ยจะเห็นว่ามันมีแตกต่างอยู่นะครับอย่าง somatic nervous system เนี่ยมอเตอร์นิวรอนจะมีเพียงแค่เซลล์เดียวนะครับจะมีเพียงแค่เซลล์เดียวเนาะแล้วก็สารสื่อประสาทที่มันหลั่งก็คืออะซิทิลโคลีนนะครับอะซิทิลโคลีนเนาะแล้วก็ตัวของเอฟเฟคเตอร์ออร์แกนนะครับก็จะเป็นสเกเลตัลมัสเซลนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็คือโครงสร้างการทำงานของโซมาติกเนื้อหัวซิสเต็มนะครับต่อไปออโตโนมิกออโตโนมิกเนื้อหัวซิสเต็มนะครับก็จะแบ่งออกเป็นซิมพาเรติกดิวิชันกับพาราซิมพาเรติกดิวิชันนะครับเราไปดูที่ซิมพาเรติกดิวิชันกันก่อนนะครับเราดูที่อันบนนะครับนะอันบนนะครับอันล่างเนี่ยตรงกลางเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นระบบต่อมไร้ท่อเนาะไม่ต้องไปดูมันนะครับเราเรียนไปแล้วในบทที่แล้วนะครับช่างบัตรนะครับเรามาดูอันบนนะครับที่เป็นเรื่องของระบบประสาทก็จะเห็นว่ามันจะมีมอเตอร์นิวรอนเนี่ยทั้งหมด2เซลล์ด้วยกันนะครับมันจะมีมอเตอร์นิวรอนทั้งหมด2เซลล์ด้วยกันโดยเซลล์แรกเนี่ยของซิมพาเรติกนะจะมีขนาดที่สั้นนะครับส่วนเซลล์ที่2เนี่ยจะมีขนาดที่ยาวกว่านั่นเองนะครับนะอันนี้คือข้อแตกต่างนะถ้าเราไปดูที่ซิมพาเรติกดิวิชันเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีมอเตอร์นิวรอน2เซลล์เหมือนกันนะครับโดยที่เซลล์แรกจะเป็นเซลล์ที่ยาวและเซลล์ที่2จะเป็นเซลล์ที่สั้นเห็นมั้ยมันจะสลับกันนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างข้อ1นะครับระหว่างซิมกับพาราซิมอย่างที่2เลยก็คือเรื่องของสารสื่อประสาทที่มันหลักนะครับนะถ้าเราเห็นเนี่ยถ้าเราดูนะครับนะตัวของซิมพาเรติกดิวิชันเนี่ยอะซิทิลโคลีนนะครับเซลล์แรกเนี่ยจะหลั่งอะซิทิลโคลีนนะครับเซลล์แรกชื่อว่าพรีแกงกลิโอนิกนิวรอนนะครับก็คือเป็นเซลล์ประสาทก่อนปมประสาทนั่นเองนะครับนะเพราะตรงนี้เห็นไหมตรงนี้มันมีปมประสาทอยู่นะครับมันเซลล์แรกเนี่ยก็คือ preganglionic neuron นะครับเป็นเซลล์ก่อนปมประสาทก็จะหลั่ง acetyl choline ออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัว postganglionic neuron เนี่ยก็จะหลั่งตัวของ norepinephrine นั่นเองโอเคไหมนะครับนะโอเคอันนี้ก็เป็นลักษณะของ sympathetic division นะครับทีนี้เราไปดูที่พาราซิมนะครับเราก็จะเห็นว่าทั้ง preganglionic neuron แล้วก็ postganglionic neuron เนี่ยจะหลั่งเหมือนกันเลยก็คือตัวของอะซิทิลโคลีน
นั่นเองนะครับนะจะหลั่งเหมือนกันนะครับคือ acetylcholine เพราะฉะนั้นอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับระหว่างซิมพาเรติกกับพาราซิมพาเรติกทั้ง2อันนะครับนะโอเคนะฮะเราไปสรุปข้างล่างอีกทีหนึ่งนะครับซิมพาเรติกดิวิชันเนี่ยนะครับจะเป็นระบบประสาทที่ทำงานก็ต่อเมื่อร่างกายเราอยู่ในสภาวะที่เป็น fight or flight ก็คือสู้หรือหนีนะครับหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นนั่นเองนะครับเป็น e situation นะครับอย่างเช่น exerciseออกกำลังกาย excitement ถูกกระตุ้นตื่นเต้นอะไรเงี้ย emergency นะครับเร่งด่วนนะครับหรือว่า embarrassment ก็คืออับอายอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็น เหตุการณ์หรือสภาวะที่กระตุ้นการทำงานของ sympathetic division นั่นเองนะครับที่เราไปดูเรื่องของโครงสร้างอีกทีนึงนะครับก็จะมี preganglionic neuron ซึ่งเป็น shorter ก็คือสั้นนะครับแล้วก็ postganglionic neuron ก็คือ longer ก็คือยาวกว่าโอเคนะนะครับนะทีนี้ไอ้2อันนี้หลังไม่เหมือนกันถูกไหมไอ้ preganglionic เนี่ยหลังตัวของ acetylcholine นะครับนะย่อว่า ACH นะครับ acetylcholine นะครับแล้วก็ postganglionic neuron เนี่ยหลังตัวของ norepinephrine ก็คือ NE นะครับโอเคนะฮะแต่กลับมาที่ parasympathetic junction นะครับก็จะทำงานในสภาวะที่เป็น R&D นะครับ R&D ไม่ใช่ research and development นะครับไม่ใช่นะฮะ R เนี่ยย่อมาจาก rest and relax ก็คือพักผ่อนแล้วก็ผ่อนคลายส่วน D ก็คือ digestion ก็คือย่อยอาหารแล้วก็diuresis ก็คือขับปัสสาวะนั่นเองนะครับนะก็คือเป็นสภาวะที่ร่างกายจะ กระตุ้นพาราซิมพาเรติกให้ทำงานเนาะนี่เรามาดูที่โครงสร้างของมันนะครับนะก็จะมี preganglionic neuron ซึ่งเป็น longer ก็คือยาวกว่าแล้วก็ postganglionic neuron ซึ่งเป็น shorter ก็คือสั้นกว่านั่นเองนะครับ โดยทั้ง2อันนี้นะครับก็จะหลั่งตัวของ acetylcholine ทั้งคู่เลยเช่นกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือข้อแตกต่างครับของระบบประสาทรอบนอกทั้ง3อันก็คือ somatic nervous system autonomic nervous system ในส่วนของ sympathetic division แล้วก็ parasympathetic division นะครับนะแล้วส่วนนี้ควรจำให้ได้นะครับโอเคไหมพอประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักครับนะส่วนข้างล่างเนี่ยครับก็คือเป็นการออกฤทธิ์นะครับของ sim กับ parasympathetic นะครับซึ่งตอนมปลายเราน่าจะได้เรียนมาแล้วเนาะก็ลองไปทบทวนดูนะครับแต่ก็ไม่ต้องถือกับท่องจำนะครับนะลองไปทบทวนดูละกันข้อสอบก็ออกเล็กน้อยนะครับนะไม่ต้องไปนั่งท่องขนาดนั้นนะครับก็แค่ไปดูว่าโอเคในแต่ละอวัยวะเนี่ยถ้าซิมพาเรติกเนี่ยทำงานอวัยวะนั้นจะมีผลยังไงหรือถ้าพาราซิมพาเรติกทำงานอวัยวะนั้นจะมีผลยังไงนะครับลองไปทบทวน ถัดมานะครับจบไปแล้วเรื่อง PNS เนาะระบบประสาทรอบนอกเรามาเข้าถึงระบบประสาทส่วนกลางกันบ้างนะครับในเรื่องของสมองนะครับสมองเนี่ยนะครับก็จะมีโครงสร้างเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าที่ของแต่ละโครงสร้างนะครับพี่ก็อธิบายนะครับพิมพ์สรุปมาให้แล้วทั้งหมดนะครับในส่วนของสมองนะครับที่เป็นแต่ละส่วนเนาะแล้วก็หน้าที่ของมันนะครับนะแยกเป็นสีๆให้นะครับนะก็ลองไปทบทวนดูนะครับม.ปลายเราน่าจะได้เรียนมาแล้วในส่วนนี้นะครับมันไม่ได้แตกต่างอะไรจากเดิมนะครับลองไปทบทวนดูหรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรเดี๋ยวค่อยถามมานะครับค่อยว่ากันเนาะอันนี้ลองไปทบทวนดูนะครับถัดมานะครับในเรื่องสุดท้ายแหละก็คือเรื่องของ sensation แล้วก็ sensory receptor นะครับเรื่องของการรับรู้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวรับความรู้สึกนั่นเองนะครับเราไปดูกันนะครับที่sensory receptor ตัวแรกนะครับขออภัยก็คือทำหน้าที่เป็นตัวรับพลังงานกลนะครับเช่นการรับสัมผัสการกดหรือว่าเสียงนั่นเองนะครับนะซึ่งเซลล์ที่เป็นรีเซปเตอร์พวกนั้นนะครับอย่างเช่นแฮร์เซลล์หรือเลโทรลไลน์นั่นเองนะครับที่ทำหน้าที่รับนะครับนะรีเซปเตอร์ตัวแรกเนี่ยชื่อว่าแมคคาโนรีเซปเตอร์เขียนไม่สวยเลยอ่ะเอาใหม่ต้องซูมอ่ะmechanoreceptor นะครับนะก็เป็นรีเซพเตอร์ที่รับพลังงานกลเนาะก็จะพบอยู่ในทั้งหมด3ที่ด้วยกันนะครับอันแรกก็คือในหูนะครับแล้วก็ในหูของเรานะครับในคอคเคลียร์เนาะแล้วก็ในตัวของsemicircular canal นะครับแล้วอันนึงก็คือในเรื่องของ lateral line นี่เส้นข้ามลำตัวของปากครับอ่ะเราไปดูกันเรื่องของหูกันก่อนนะครับหูเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะก็outer ear นะครับนะหูชั้นนอกนะครับก็จะเป็นเรื่องของพินน่าก็คือใบหูนะครับแล้วก็มี auditory canal ก็คือรูหูนั่นเองนะครับแล้วก็มาส่วนของหูชั้นกลางนะครับก็จะมีส่วนของกระดูกค้อนทั้งโกนถูกไหม malleus incus แล้วก็ stapes
นะครับนี่มันจะมีตัวนึงขั้นอยู่ก็คือ tympanic membrane ก็คือเยื่อแก้วหูนะครับเยื่อแก้วหูเนี่ยอันนี้แล้วแต่ textbook เขาจะจัดเลยบางอันจัดไว้ outer ear บางอันจัดไว้ middle ear หรือบางอันจัดไว้ว่าเป็นตรงกลางระหว่างขั้นระหว่าง outer กับ middle ear นะครับอันนี้แล้วอันนี้แล้วแต่นะฮะนะครับเสียงก็จะเคลื่อนที่ผ่านถูกไหมมีใบหูเนี่ยช่วยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขยายเขาเรียกว่าอะไรดึงขยายเสียงเข้ามาเนี่ยครับให้เสียงมันเข้ามาภายในรูหูนะครับก็จะผ่านตัวของเทมเพนิกเบมเบงก็จะขยายสัญญาณเสียงถูกไหมผ่านคอนทั้งโกงก็ขยายสัญญาณเสียงเช่นกันนะครับสุดท้ายมันก็จะเข้าไปที่หูชั้นในนะครับนะหูชั้นในเนี่ยก็จะมี3อวัยวะด้วยกันนะครับก็คือคอคเคลียนะครับเกี่ยวข้องกับการได้ยินเนาะแล้วก็เซมิเซอร์คูลาร์แคนเนลนะครับก็คือเกี่ยวข้องกับการรับรู้สมดุลนั่นเองนะครับในอีควิลิเบียมนะครับแล้วสุดท้ายคือยูสเทเชียนทิวบ์นะครับคือทำหน้าที่ปรับความดันภายในหูนั่นเองนะครับนะซึ่งพอเสียงมันเข้ามาถูกขยายสัญญาณเสร็จแล้วก็จะเข้าไปที่ตัวของคอคเคลียนั่นเองนะครับคอคเคลียเนี่ยมีลักษณะเป็นเหมือนก้นหอยถ้าเราผ่าตัดขวางเข้ามาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็มีท่ออยู่ทั้งหมด3ท่อด้วยกันนะครับก็คือเวสติบูล่าแคนเนลทิมพานิกแคนเนลแล้วก็คอคเคลียแคนเนลนะครับเสียงมันก็จะเคลื่อนที่มาผ่านคอคเคลียแคนเนลนะครับนะแล้วไปกระตุ้นตัวของออร์แกนออฟคอร์ตินะครับไปกระตุ้นตัวของออร์แกนออฟคอร์ตินะครับนะออร์แกนออฟคอร์ติเนี่ยนะครับก็จะมีตัวของเทคโทเรียลเมมเบรนอยู่นะครับเสียงตัวนี้นะครับก็จะทำให้เทคโทเรียลเมมเบรนเนี่ยสั่นนะครับสั่นปุ๊บมันก็จะไปกระตุ้นแฮร์เซลที่อยู่ข้างล่างนะครับแฮร์เซลก็ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงการสั่นของเสียงนั้นนะครับนะให้กลายเป็นกระแสประสาทนะครับเข้าไปสู่ออดิโทรีเนิร์ฟนะอีกชื่อนึงก็คือคอคเคลียเนิร์ฟนะครับนะคอคเคลียร์เนิร์ฟนะครับออดิโทรีเนิร์ฟเนาะโอเคนะครับ ทีนี้เนี่ยเรื่องความถี่ของเสียงเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่เข้าไปในคอคเคลียร์ด้วยนะครับว่าโอเคมันจะไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไปกระตุ้นที่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับถ้าความถี่สูงหน่อยเห็นไหมมันจะกระตุ้นที่ค่อนข้างส่วนโคนของคอคเคลียร์นะครับแต่ว่าถ้ากระตุ้นความถี่ปานกลางนี้ก็จะไปที่บริเวณกลางๆของคอคเคลียร์นะครับแต่ว่าถ้าความถี่ต่ำก็จะไปที่ปลายของคอคเคลียร์เลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นการเอาคอคเคลียร์เนี่ยคลี่ออกมานั่นเองเนื่องจากคอคเคลียร์มันคือก้นหอยถูกไหมอันนี้คือคลี่ออกให้กลายเป็นเส้นตรงนะครับเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของการได้ยินนะครับถัดมานะครับไปดูเรื่องของอีควิลิเบียมนะครับเรื่องของสมดุลของร่างกายนะครับ นะอวัยวะที่ควบคุมตรงนี้นะครับก็คือเซมิเซอร์คูลาร์แคนเนลเนาะนะครับก็คือท่อ3ท่อตรงนี้นั่นแหละนะครับจริงๆมันจะมีอันอื่นๆด้วยนะครับนี่อย่างเช่นเวสติบูลนะครับก็คือเป็นถุงตรงนี้นะครับแล้วก็มีออร์ทริโคนะครับแล้วก็มีแซคคูนะครับก็เป็นถุงต่างๆช่างมันละกันเอาเป็นว่าเซมิเซอร์คูลาร์แคนเนลนะครับเป็นท่อ3ท่อนะครับที่เกี่ยวข้องกับสมดุลตรงนี้นะครับทีนี้ภายในท่อเนี่ยนะครับตรงแซคคูนะฮะมันจะมีกระป๋องอยู่นะครับกระป๋องตรงนี้นะครับเรียกว่าแคปซูล่านะครับแคปซูล่าเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนกระป๋องที่เป็นเหมือนหลอดไฟนะฮะเห็นไหมฮะแล้ว ภายในท่อตรงแซคคู่ถุงแซคคู่ครับมันจะมีของเหลวเขาเรียกว่าน้ำในหูนั่นแหละนะครับมันจะไหลไปไหลมาคือเวลาเราเคลื่อนที่อย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะไหลตามการเคลื่อนที่ของเรานะครับพอมันไหลปุ๊บมันก็จะไปทำให้ตัวของแคปซูล่าไหลไปไหลมาและไอ้การไหลของแคปซูล่าตรงเนี้ยมันก็จะไปกระตุ้นตัวของแฮร์เซลที่อยู่ภายในด้วยนะครับนะมันก็จะรับรู้นั่นเองนะครับว่าโอเคเรากำลังหันซ้ายกำลังหันขวากำลังก้มหน้ากำลังเงยหน้าอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเป็นเรื่องของอีควิลิเบียมเนาะนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าการเคลื่อนที่กับการรับรู้ไม่สัมพันธ์กันนะครับอย่างเช่นเวลาเราหมุนตัวแล้วหยุดนะครับร่างกายเรารับรู้ว่าร่างกายเราอ่ะหยุดแล้วแต่สมองเราอ่ะรับรู้ว่ามันยังหมุนอยู่เพราะว่าน้ำในหูที่ไปกระตุ้นตัวของแคปซูล่าแล้วก็แฮร์เซลมันยังหมุนอยู่เก็ทไหมคือร่างกายเราหยุดแต่ของเหลวมันยังหมุนอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เราเวียนหัวเพราะว่าการรับรู้กับการมองเห็นเราไม่สัมพันธ์กันโอเคไหมฮะการรับรู้กับการมองเห็นเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันนะการรับรู้มันคิดว่าหมุนอยู่แต่การมองเห็นคือมันหยุดแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเวียนหัวนั่นเองอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าคนที่น้ำในหูไม่เท่ากันอะไรเงี้ยครับมันก็จะทำให้การทรงตัวเนี่ยค่อนข้างผิดปกตินั่นเองเพราะว่าการรับรู้เนี่ยมันผิดปกติไปด้วยนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของนะครับการรับรู้สมดุลนะครับอีควิลิเบียมเนาะแล้วมันก็จะผ่านไปตัวของเซนทรัลนิวรอนนะครับสุดท้ายเนี่ยมันจะผ่านไปตัวของเส้นประสาทนะครับมันจะมีเส้นประสาท2เส้นนะครับคือตรงนี้ตัวนี้นะครับนะที่มาจากเซมิเซอร์คูล่าแคนเนลนะครับเรียกว่าเวสติบูล่าเนิร์ฟนะครับเวสติบูล่าเนิร์ฟ
นะครับแล้วก็เส้นประสาทตรงนี้นะครับก็คือ cochlear nerve นะครับแล้ว2 อันนี้เนี่ยมันก็จะรวมกันนะครับกลายเป็น vestibulocochlear nerveนั่นเองนะครับนะก็คือเป็นเส้นประสาทคู่ที่8นั่นเองนะครับเส้นประสาทคู่ที่8นะครับ vestibulocochlear nerve โอเคนะก็คือเป็นเส้นประสาทที่จากหูนะครับก็จะรับรู้เรื่องของความรู้สึกผ่าน vestibular nerve แล้วก็ได้ยินเสียงผ่าน cochlear nerve นะครับอันสุดท้ายนะครับเรื่องของ electoral line นะครับเส้นข้างลำตัวในปลาปลาเนี่ยนะครับสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงของเขาเรียกว่าอะไรคลื่นน้ำการสั่นไหวของน้ำได้นะครับเนื่องจากว่าตรงเส้นข้างลำตัวของปลาเนี่ยนะครับ ตรงเกล็ดเนี่ย lateral line scale เนี่ยนะครับมันจะมีร่องที่ให้น้ำเนี่ยนะครับเป็นรูเปิดที่ให้น้ำเนี่ยสามารถไหลเข้าไปได้นะครับทีนี้ไอ้บริเวณที่น้ำไหลผ่านเข้าไปได้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวของที่พบใน semi circular canal นะครับก็คือมีตัวของ capula นะครับแล้วก็มีของ cilia นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการไหลของน้ำตรงนี้ที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะไปกระตุ้นตัวของแฮร์เซลล์แคปูล่านี่นะครับแล้วก็ทำให้ปลาสามารถรับรู้ได้ว่ากระแสน้ำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของเลทอลลาร์นะครับถัดมานะครับเป็นตัวของรีเซปเตอร์ถัดมานะครับเป็นตัวรับสารเคมีนะครับแน่นอนก็ต้องเป็นเคมโมรีเซปเตอร์นะครับนะสารเคมีพวกนี้ก็ได้แต่พวกรสชาติพวกกลิ่นพวก pH ต่างๆนะครับเซลล์ที่ทำหน้าที่รับก็คืออ่ะ gustatory cell นะครับหรือว่า olfactory receptor cell เนาะรับลิ้นรับรสที่ลิ้นกับรับกลิ่นที่จมูกนะฮะอ่ะนี้เราไปดูกันนะโครงสร้างของลิ้นนะครับก็จะมีปุ่มลิ้นนะครับนะปุ่มลิ้นนะครับก็คือ papillae เนาะนะครับ papillae ก็จะมีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีปุ่มนี้ที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับขนาดใหญ่ที่สุดเลยอยู่บริเวณโคนลิ้นเนี่ยเราเรียกว่า foliate papillae นะครับแล้วทีนี้ภายในปุ่มลิ้นเนี่ยนะครับก็จะมีตุ่มลิ้นอยู่นะครับมีปุ่มมีตุ่มรับรสอยู่นะฮะนะเรียกว่า taste bud นะครับเป็นปุ่มรับรสนะครับทีนี้ไอ้ภายในปุ่มรับรสเนี่ยนะครับมันก็จะมีเซลล์ประสาทนะครับที่ทำหน้าที่รับรสนะก็คือ gustatory cell หรือว่า gustatory taste cell หรือว่า taste cell ก็ได้นะครับเรียกแบบไหนก็ได้นะก็จะทำหน้าที่รับรสทั้งหมดนะครับนะซึ่งในแต่ละตุ่มรับรสเนี่ยในแต่ละเทสบัตปุ่มรับรสเนี่ยนะครับนะมันจะทำหน้าที่รับรสได้ทุกรสเลยนะครับนะเห็นไหมเนี่ยนะครับบริเวณทุกบริเวณของลิ้นเนี่ยสามารถรับรสได้ทุกรสเลยไม่ว่าจะเป็นขมเค็มหวานอูมามิหรือว่าเปรี้ยวนะครับสามารถรับรสได้ทุกรสเลยนะครับโอเคนะถัดมานะครับเรื่องของโครงสร้างของจมูกนะครับนะก็จะมีจมูกถูกไหมก็คือโนสนะครับแล้วก็เป็นnasal cavity ก็คือช่องจมูกนะครับนะทีนี้ที่บริเวณเพดานช่องจมูกเนี่ยนะครับก็จะมีตัวของ olfactory epithelium อยู่นะครับนะเป็นเยื่อบุที่เกี่ยวข้องกับการได้กลิ่นนั่นเองนะครับภายใน olfactory epithelium เนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวของ olfactory receptor cell นะครับก็คือไปทำหน้าที่เป็นเซลล์รับกลิ่นอยู่บริเวณเพดานโพรงจมูกของเรานั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะส่งไปที่ olfactory nerve fiber นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะส่งไปที่เซลล์ประสาทนั่นเอง olfactory nerve นั่นแหละนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการได้กลิ่นนะครับในจมูกของเราเนาะนะครับ ถัดมานะครับก็คือเป็น receptor นะครับที่อยู่ในผิวหนังนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับนะมี mechanical receptor ที่เราเรียนไปแล้วนะครับทำหน้าที่รับแรงกดนะครับ touch receptor หรือ pressure receptor คือทำหน้าที่รับแรงดันเนาะแล้วก็มีอันนึงก็คือทำหน้าที่รับความเจ็บปวดนะครับก็คือ pain receptorนะครับหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือ nociceptor นะครับนะก็ทำหน้าที่รับความเจ็บปวดเนาะเป็น mechanical nociceptor นะครับความเจ็บปวดจากแรงกด thermal receptor ความเจ็บปวดจากอุณหภูมิหรือ polymodal nociceptor ก็คือรับความเจ็บปวดจากหลายอย่างพร้อมกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือรับเป็น heat receptor cold receptor นะก็คือเป็นรับอุณหภูมินะครับก็คือเป็น thermal receptor นั่นเอง นะครับอันนี้ก็เป็นรีเซปเตอร์ทั้งหมดนะครับที่อยู่ในผิวหนังของเรา
นั่นเองนะครับซึ่งรีเซปเตอร์แต่ละชนิดเนี่ยก็จะอยู่แต่ละบริเวณแตกต่างกันไปนะครับอาจจะอยู่ที่ชั้นหนังกำพร้าหรืออยู่ที่ชั้นหนังแท้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็ลองไปดูนะครับ นะไม่จำเป็นต้องไปท่องจำขนาดนั้นนะครับแค่รู้โอเคชนิดของรีเซปเตอร์ก็พอแล้วนะอันสุดท้ายนะครับเรื่องของการมองเห็นภาพนั่นเองนะครับการรับรู้ภาพเนาะอ่ะก็จะมีสิ่งมีชีวิต3กลุ่มเนาะก็เป็นพันธุ์นาเรียนะครับแมลงแล้วก็คนตาของคนนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตาไม่ใช่ตาสิเราเพิ่มที่อวัยวะรับแสงของพันธุ์นาเรียกันก่อนนะครับพันธุ์นาเรียเนี่ยจะมี eye spot นะครับทำหน้าที่รับข้อมูลความเข้มแสงนะครับแล้วก็ทิศทางของแสงนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรเป็น light detector นะครับนะทำหน้าที่จับแสงเท่านั้นนะครับไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเกิดภาพนะครับแค่ทำหน้าที่จับแสงก็เป็นโฟโตรีเซปเตอร์อย่างเดียวนะครับเนี่ยหรือว่าเราเรียกว่าออสซิลัสก็ได้นะครับนะ อย่างในรูปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าข้างบนเนี่ยเป็นแสงถูกไหมครับข้างล่างมืดเนี่ยนะครับพอพาราเนเรียนเนี่ยกำลังจะว่ายขึ้นไปแล้วไปเจอแสงพาราเนเรียนชอบอยู่ที่มืดนะครับพอไอสปอตของมันสามารถดีเทคแสงตัวนี้ได้มันก็จะหนีไปทางอีกแทนนั่นเองนะครับนะมันชอบอยู่ที่มืดเนาะทำหน้าที่ดีเทคแสงอย่างเดียวนะครับไม่ได้เกิดเป็นภาพนะครับอ่ะต่อไปนะครับตาของแมลงนะครับจะเป็นตาแบบ compound eye นะครับเป็นตาแบบตาประกอบก็คือมีตาย่อยๆเนี่ยอยู่ภายในนี้เยอะแยะมากมายนะครับนะไม่ได้หมายความว่ายายเจ้าชู้นะฮะอะไรกันครับเนี่ยหมายความว่าภายในตาประกอบนี้ครับจะประกอบด้วยตาอันเล็กๆเล็กๆหลายพันแท่งนะครับอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละข้างเขาจะเรียกว่า ormatidium นะครับ ormatidium เนี่ยทำหน้าที่เป็น light detector นะครับนะทำหน้าที่เป็นตัวรับแสงนี่นะครับซึ่งประกอบการเป็นตา compound eye แต่ละข้างขึ้นมานั่นเองนะครับสุดท้ายนี่มันถูกส่งไปที่ optic nerve แล้วก็เกิดเป็นภาพขึ้นมานะครับโอเคเนาะนะครับอ่ะมาถึงอันสุดท้ายนะครับเนี่ยโครงสร้างของตาของเรานะครับนะชั้นนอกสุดเนี่ยก็คือ sclera ถูกไหมฮะ sclera เนี่ย ก็เป็นส่วนที่อยู่ชั้นนอกสุดของตานะครับก็จะมีตัวของ cornea ด้วยนะครับก็คือกระจกตานั่นเองนะครับถัดเข้ามาก็จะเป็นชั้นที่เรียกว่า choroid ถูกไหมครับเป็นชั้นถัดเข้ามานะครับภายในชั้นคอลอยเนี่ยก็จะมีciliary body นะครับกับ suspensory ligament นะครับนะก็เป็นกล้ามเนื้อแล้วก็เอ็นที่ทำหน้าที่ควบคุมนะครับการป่องการแฟบนะครับของเลนตานั่นเองนะครับแล้วก็มีตัวของ iris นะครับก็คือม่านตาเนาะแล้วก็pupil ก็คือรูม่านตานั่นเองนะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีaqueous นะครับ humor นะเป็นของเหลวภายในตาของเรานะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไร liquid lens นั่นเองนะครับนะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่เป็นของเหลวเนี่ยเป็น clear watery เนี่ยที่เขาบอกเป็น aqueous humor เนี่ยนะครับจะอยู่ที่บริเวณระหว่างคอเนี่ยกับ pupil นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ vitreous humor นะครับก็คือเป็นของเหลวที่อยู่ภายในดวงตาของเราเนาะจะมีลักษณะเป็น jelly like นะครับนะมีลักษณะเป็นคล้ายเจลเนาะแล้วก็ถัดเข้ามาชั้นในสุดนะครับก็คือเป็นชั้น retina นั่นเองนะครับก็จะมีเป็นชั้นที่มี photo receptorนะครับนะหลอดเซลล์กับโคนเซลล์นะครับที่เราเคยได้ยินมาตอนบอบลายเนาะทีนี้ในบริเวณเรติน่าเนี่ยนะครับมันก็จะมีจุดที่เรียกว่าจุดโฟเวียนะครับโฟเวียเขาบอกว่าเป็น center of visual field นะครับเป็นจุดศูนย์กลางของการมองเห็นเลยเป็นจุดที่ทำให้เรามองเห็นมากที่ชัดมากที่สุดถ้าภาพมันไปตกตรงนั้นนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นจุดที่มีโคนเซลล์เนี่ยมากที่สุดนะครับโคนเซลล์มากที่สุดเนาะแล้วก็มันจะมีตัวของ blind spot ด้วยนะครับ blind spot ก็คือเป็นจุดที่เส้นประสาทมันอยู่นั่นเองเรียกว่าออปติกดิสนะครับถ้าภาพมันตกตรงนี้ก็คือจะมองไม่เห็นนั่นเองนะครับโอเคเนาะอ่ะนี่ต้องไปดูตัวของรีเซปเตอร์นั่นในนี้บ้างนะครับรีเซปเตอร์ที่ตัวเป็นตัวรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเรียกว่าอิเล็กโทรแมกเนติกรีเซปเตอร์นะครับนะซึ่งแน่นอนว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหนึ่งในนั้นก็คือแสงถูกไหมนะครับซึ่งถ้าเป็นรีเซปเตอร์ที่ทำหน้าที่รับแสงเนี่ยก็จะมีชื่อเฉพาะของมันก็คือโฟโตรีเซปเตอร์นั่นเองนะครับในมนุษย์เนี่ยก็จะมี2ชื่อด้วยกันก็คือหลอดเซลล์กับโคนเซลล์นะครับนะเซลล์แท่งกับเซลล์โคนนั่นเองนะครับหลอดเซลล์ทำหน้าที่รับแสงนะครับก็คือรูขาวดำนะครับนะรูแสงมากแสงน้อยนะครับโคนเซลล์ทำหน้าที่รับสีนั่นเองนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือเป็นโครงสร้างการมองเห็นของตาของเรานะครับทีนี้ก็มีส่วนเพิ่มเติมนะครับเรื่องเกี่ยวกับการมองเห็นนะครับมา
อธิบายให้ฟังนะครับนะก็คือในการมองเห็นใน2สภาวะนั่นเองสภาวะที่มีแสงมากกับแสงน้อยอันนึงนะครับแล้วก็สภาวะที่เป็นมองใกล้กับมองไกลนะครับในสภาวะที่แสงมากกับแสงน้อยนะครับแสงมากกับแสงน้อยนะครับ ในสภาวะที่มีแสงมากเนี่ย นะครับรูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรูม่านตาเนี่ยนะครับ ในสภาวะที่มีแสงมากเนี่ยนะครับรูม่านตาจะเป็นจะต้องหดถูกไหมเพราะว่าแสงมันมากแล้วรูม่านตาก็คือเหมือนบ้านเราถ้าแสงเยอะเราก็ต้องปิดม่านถูกไหมรูม่านตาก็จะต้องหดนะครับ นะในสภาวะที่แสงน้อยนะครับนะเราจะไม่ต้องการแสงเพิ่มเพราะฉะนั้นรูม่านตาเราต้องคลายออกเพื่อที่จะเอาแสงเข้าไปได้มากขึ้นนะครับทีนี้ไอ้หดไอ้คลายตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของกล้ามเนื้อ2อันนะครับก็คือ radial muscle กับ circular muscle นะครับ นะถ้าตัวของ bright vision เนี่ยก็คือรูม่านตาหดเนี่ยหมายความว่า radial muscle เนี่ยจะต้องหดนะครับนะส่วน circular muscle ก็ทำงานตรงข้ามกันคือคลายนะครับนะคือพิวๆกับตัวของ radial muscle เนี่ยจะทำงานตรงกันนะครับนะฉะนั้นใน dim vision เนี่ยนะครับในภาพที่แสงน้อยเนี่ยนะครับradial muscle ก็ต้องคลายนะครับนะ circular muscle ก็ต้องหดนั่นเองนะครับนะทีนี้ระบบประสาทที่ควบคุมนะครับ bright vision เนี่ยนะครับนะรูม่านตาหดนะครับ นะตัวของ parasim จะเป็นทำงานนั่นเองนะครับแล้วก็ dim vision นะครับนี่ซิมจะเป็นตัวทำงานเนาะ ครับอันนี้ก็คือเรื่องการมองเห็นแสงมากแสงน้อยนะครับทีนี้อีกอันนึงก็คือการมองเห็นใกล้มองเห็นไกลนะครับคำถามคือเวลาเรามองใกล้หรือมองไกลอันไหนปวดตาครับอันไหนปวดตาก็ต้องมองใกล้ถูกไหมมองใกล้แล้วมันต้องเพ่งมันต้องปวดตาถูกไหมครับนั่นหมายความว่ากล้ามเนื้อมันหดตัวนะครับกล้ามเนื้อมันหดตัวมันก็เลยทำให้เราปวดตานั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามองใกล้เนี่ยตรง ciliary body เนี่ยมันจะต้องหดนะครับถ้าเรารู้ตรงนี้อันอื่นมันจะตามมานะครับหมายความว่าถ้าเรามองไกลเนี่ย ciliary ต้องคลายนะครับส่วน suspensory ligament เนี่ยก็จะทำงานตรงข้ามกันนะครับ ทำงานตรงข้ามกันเนาะทีนี้ไอ้ตัวการหดคลายของกล้ามเนื้อแล้วก็เอ็นตรงนี้เพื่ออะไรนะครับเพื่อปรับตัวของเลนส์นะครับให้ป่องกับแฟบนั่นเองนะครับถ้าเรามองไกลเนี่ยนะครับแสงมันเข้ามาโดยตรงเราไม่จำเป็นจะต้องบีบแสงเพื่อที่จะให้ตกในเรติน่าแล้วให้ภาพมันชัดนะครับเพราะฉะนั้นเลนส์เนี่ยก็จะแฟบลงนั่นเองแฟบลงนะครับแต่สมมติถ้าเรามองใกล้เนี่ยนะครับเราจะเป็นต้องบีบเลนส์นะครับนะให้มันป่องออกนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะบีบแสงให้ตกที่เรติน่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองใกล้เนี่ยเลนส์จะต้องป่องออกนะครับโอเคไหมฮะนี้ถ้าเรามองไกลเนี่ย นะครับถ้าเรามองไกลเนี่ยแสงมันเข้ามาเยอะถูกไหมฮะแสงมันเดินมาทางมาไกลแล้วมันเดินทางมาเยอะมันไม่จำเป็นต้องรับแสงเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพิวๆเนี่ยก็จะต้องหดตัวเอ้ยคลายตัวขอไปเอ้ยหดตัวสิขอโทษต้องการมันแสงมันเยอะแล้วนะครับหดตัวนะครับ แต่ถ้าเป็นมองใกล้เนี่ยนะครับพิวๆจะต้องคลายตัวออกนะครับกว้างออกนะครับเพราะว่าเวลามองใกล้เนี่ยแสงที่เข้ามามันน้อยกว่านะครับในระยะที่มันใกล้นะครับถ้ามันไกลเนี่ยแสงจะเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพิวๆก็ต้องคลายตัวออกนั่นเองเพื่อที่จะแสงให้เข้ามาขึ้นนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการมองเห็นนะครับนะในแสงมากแสงน้อยแล้วก็เรื่องของมองใกล้แล้วก็มองไกลนะครับเนื้อหาของระบบประสาทนะครับก็มีเท่านี้นะครับนะก็ลองไปทบทวนดูนะครับตั้งแต่หัวข้อแรกถูกไหมในภาพรวมนะครับว่าระบบประสาทเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาเรียนเรื่องของนิวรอนถูกไหมครับว่ามีคุณสมบัติมีโครงสร้างลักษณะยังไงมีการแบ่งประเภทยังไงบ้างนะครับแล้วก็พูดถึงตัวของแอคชั่นโพเทนเชียลกับเกรเดียนต์โพเทนเชียลการส่งกระแสประสาทถูกไหมครับว่ามันเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงมันทำตามกฎระเบียบหลักในการเกิดของมันยังไงนะครับรวมถึง resting membrane potential ด้วยถูกไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอถัดมาก็คือเรื่องของ propagation of action potential นะครับการขนส่งกระแสประสาท
นะครับนะว่าโอเค my irritated เป็นยังไง non my irritated เป็นยังไงนะครับเป็นแบบ saltatory ไหมหรือเป็นแบบ continuous มันแตกต่างยังไงลองทบทวนดูนะครับถัดมานะครับก็เป็นเรื่องการส่งกระแสประสาทข้ามเซลล์ถูกไหมครับก็คือเรื่องของไซแนปส์นะครับทั้งไซแนปส์ไฟฟ้าแล้วก็ไซแนปส์เคมีนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของ postsynaptic potential summation นะครับการรวมกันของสารเยื่อเซลล์นะครับของเซลล์ที่เป็น postsynaptic นะครับแล้วก็เรื่องของเซลล์ประสาทระบบประสาทที่พบในสัตว์นะครับนะว่ามันมีอะไรหลักๆบ้างนะครับมันมีอะไรที่เป็นพิเศษที่เราควรจำบ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของระบบประสาทที่พบในมนุษย์ถูกไหมฮะก็คือโครงสร้างแล้วก็หน้าที่นะครับของ PNS กับ CNS นะครับ PNS พี่ก็เอาเรื่องของ cranial nerve นะครับนะเส้นประสาทสมองมาให้ดูนะครับก็ลองไปอ่านดูนะครับเพิ่มเติมดูนะครับตามที่พี่แปะให้มาแล้วกันแต่ไม่ต้องไปท่องจำนะครับแล้วก็ส่วนของโครงสร้างเปรียบเทียบถูกไหมครับระหว่าง somatic nervous system กับ autonomic nervous system อันนี้ต้องเน้นเลยนะครับนะนี่เป็นจุดที่อาจารย์เขาเน้นนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นเรื่องของ CNS ถูกไหมครับในเรื่องของโครงสร้างหน้าที่สมองนะครับก็ลองไปทบทวนดูเนาะเราน่าจะได้เรียนมาตอนม.ปลายแล้วนะครับ นะแล้วก็เป็นเรื่องของ sensory receptor แล้วก็ sensation นะครับทั้งตาหูจมูกปากผิวหนังในตาหูจมูกปากผิวหนังโอเค5อย่างนะครับก็ลองไปทบทวนดูนะครับนะถ้ามีคำถามอะไรนะครับก็สามารถส่งคำถามนะครับเข้ามาในกลุ่ม LINE ได้เช่นเดิมนะครับ LINE Open Chatนะครับนะก็ทุกโพสต์นะครับของเพจกนคเนาะก็จะมีลิงก์ไลน์แปะไว้ให้ด้วยนะครับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้เข้ามาก็จะรีบเข้ามานะครับนะสามารถมาถามคำถามได้นะครับนะหรือว่าในอาทิตย์สุดท้ายน่าจะมีเข้าใจว่าน่าจะมีสอนสดมั้งครับเพื่อตอบคำถามหรือเคลียร์อะไรพวกนี้ด้วยนะครับโอเคส่วนที่พี่ต้องรับผิดชอบนะครับทั้ง2บทนะครับก็จบแล้วนะครับทั้ง endocrine system แล้วก็ nervous system นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็น2บทสุดท้ายนะครับก็คือlocomotion นะครับแล้วก็ homeostasis ของพี่ขิมไม่ใช่ของพี่พีมกับของพี่ทีนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็ขอบคุณน้องทุกคนนะครับที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ขอให้น้องโชคดีกับการสอบมิดเทอมนะครับสวัสดีครับ